ครับคือตอนเนี้ยเรื่อง MOU ขัดรัฐธรรมนูญเนื้อหาสาระของมันเนี่ยมันมีอยู่2ขัดครับคือ1คือในแง่การเจรจาผมยังไงผมก็เชื่อว่าการมี MOU 44เนี่ยดีกว่าไม่มีมันขัดในแง่การเจรจาครับมันไม่มีทางที่จะเจรจาตกลงกันได้เพราะผมให้เครดิตกรมสนธิสัญญาที่เจตนาร่าง A กับ B ให้มันเป็นแฝดแบบอินจันแบบนี้มัดไว้ด้วยกันมันถูกมัดไว้ด้วยกันแล้วยิ่งกลับไปดูย้อนหลังเนี่ยไอ้ MOU 44มันเกิดสมัยคุณทักษิณครับแล้วมันเกิดในสมัยที่ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศไม่ค่อยเลิฟรัฐบาลทักษิณครับผมเลยมีความเชื่อโดยส่วนตัวเลยยิ่งกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังเขาเจตนาเขียนแบบนี้สร้างกลไกเอาไว้ป้องกันเพราะฉะนั้นมันเป็นกลไกที่ดีอยู่แล้วส่วนไอ้เรื่องที่เขาบอกเฮ้ยถ้าขืนเจรจากันต่อไปเดี๋ยวไอ้เส้นนั้นจะเป็นเส้นนั้นเพราะคำว่าดีนี่แหละนะมันก็เลยไม่ฟังอีลาค่ายลมเลยมาเลยเพราะเขากำลังปฏิเสธ MOU 44แต่พอพี่โก้บอกว่ามันมีกลไกที่วางเอาไว้แล้วก็ทำให้เห็นว่าดีนะคือผมไม่ได้บอกว่าที่สุดแล้วมันจะเจรจาได้สักหน่อยครับผมเชื่อว่าถ้าพูดตรงไปตรงมาให้เข้าใจง่ายๆคือผมเชื่อว่ากรมสนธิสัญญาในยุคนั้นเนี่ยเจตนาวางยาไว้เพื่อไม่ให้มันเจรจาสำเร็จครับคิดช้าๆตามผมนิดเดียวถ้าใครดูวันนี้แล้วจะให้ทางคนผู้จัดการที่เขาติดตาม ACB ดูก็ดีครับผมถามง่ายๆคำเดียวถ้า IMU ตัวนี้มันจะทำให้เราเสียอาณาเขตจริงครับและมันจะทำให้ถูกเอาพลังงานมาใช้ได้จริงครับมันจะถูกลากมา53ปีได้ยังไงมันต้องจบตั้งแต่ยุคคุณทักษิณแล้ว23ปีคือก็ใช่ๆแต่53ปีคือตั้งแต่ปี13น้ำมันน่ะปี13ที่มาขีดเส้นตามอำเภอใจแล้วมาเขียนปี2544 MOU ถ้าในยุคนั้นครับคุณทักษิณเถลิงอำนาจด้วยคะแนนเท่าไหร่ชี้นิ้วสั่งได้เลยด้วยซ้ำไปเป็นรัฐบาลพรรคเดียวด้วย377เสียงแล้วทำไมการเจรจามันไม่สำเร็จเพราะมันมี A B เป็นแฝดอินกันอยู่ครับมันก็เลยตกลงไม่ได้ครับแล้วถามกลับว่าแล้วมานาทีนี้เนี่ยจะเอาอะไรมาตกลงได้ครับคือก็คุยกันต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าตราบใด A กับ B ยังไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ซึ่งมันไม่มีทางซึ่งผมเห็นหลายคนแล้วนะฮะถ้าจะเอาพลังงานมูลค่า10ล้านล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมาใช้ได้ต้องแยกให้ออกอย่าเอาเขตแดนมาปนกับเรื่องของพลังงานเมื่อวานสนธิรัตน์ก็พูดว่าถ้าจะเอาพลังงานมาต้องเลิก MOU ต้องเลิกแล้วก็ไปทำกันใหม่โดยที่ไม่เอามาผูกกันเรื่องเขตแดนเรื่องพลังงานเนี่ยถ้ามองเห็นชัดก็ไม่ได้เห็นบอกว่าถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเสียหายตรงไหนก็จะเลิกไปทำไม MOU นี่แหละถ้าเลิกแต่พอผมบอกว่าไม่ควรเลิกอยู่ผมโดนด่าเลยถ้าเลิกแล้วอาจจะเข้าทางเขาได้ง่ายนะเข้าทางเปิดประตูโล่งเลยนะถูกง่ายนะอย่าว่าแต่ช้างเลยครับนะฮะรถพ่วงยังเข้าได้เลยเมื่อวานผมอุตส่าห์พูดว่าถ้าผมเป็นทักษิณน่ะครับแล้วผมอยากจะเอาพลังงานขึ้นมาผมไม่อยากจะมานั่งเจรจาไม่จบสิ้นเนี่ยครับผมฮอตไลน์ไปหาคุณเซนเลยบอกเฮ้ยคุณประเทศคุณน่ะคุณยกเลิกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยนอกรอบกันเดี๋ยวผมเลิกตามแล้วเดี๋ยวผมคุยนอกรอบกันคุณไปขีดเส้นใหม่ให้เข้าไอ้อันครอสซะให้มันน้อยๆหน่อยอย่าเอาเยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกแล้วขีดเส้นใหม่เสร็จแล้วค่อยมาคุยกันนี่แหละมันจะทำให้ไม่ต้องรออีกนานไงนะแล้วเขาเองก็บอกผมก็เห็นด้วยกับพรรคพลังประชารัฐนะที่เขาบอกว่า1เลิกนะ2ทำตัวใหม่เป็น MOU 68เป็น MOU 68ที่ยึดอยู่2ฐานฐานแรกก็คือนั่นแหละ Uncross เนี่ยยึดตามหลักสากลเลยแล้วก็วิธีการเนี่ยลองไปย้อนดูว่าไทยกับมาเลเซียที่มีพื้นที่พัฒนาร่วมคุยกัน7ปีแล้วได้ข้อสรุปนั่นน่ะทำกันยังไงคือบางคนบอกว่าเฮ้ยจากนั้นเราเท่ากับเราไปสมมติจะขีดเส้นใหม่ยังไงก็เถอะแต่ทำให้เราเสียดินแดนก็เรายึดหลักกติกาที่อันครอสไงแต่ก็บางคนเขาบอกว่าก็ไอ้เส้นหลักที่เราลากเมื่อปี16นั่นแหละคือเส้นหลักที่สมบูรณ์แล้วครับเราต้องไม่ยอมเสียหลักไปจากนี้มันไม่มีพื้นที่ซับซ้อนครับเฮ้ยผมบอกเฮ้ยคุณพูดงี้พื้นที่ทางทะเลทั้งโลกเนี่ยมีพื้นที่ซับซ้อนหมดแหละ
ครับเพราะมันเป็นพื้นที่ทางทะเลเพราะต่างคนต่างลากมาแล้วมาชนกันแล้วก็มาซ้อนกันแล้วก็หารสองอันนี้คือหลักของการลากเส้นนะครับทีนี้กลับมาเดี๋ยวเวลามันจะหมดเอาเรื่อง MOU ควรอยู่ควรไปนี่เรื่องนะพูดจบไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าขัดไม่ขัดไม่ว่าจะมองยังไงผมเชื่อว่า MOU ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่วันแรกครับเพราะว่ามันเซ็น2544ครับณขณะนั้นมีรัฐธรรมนูญ2540ครับแต่เนื่องจากไอ้รัฐธรรมนูญ2540ในตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในมาตรา224มันดูหลุมหลวมมันก็เลยอาจจะทำให้ไม่ได้คิดถึงประเด็นว่าจะต้องเข้าสภาต้องอะไรเพราะว่า224กำหนดว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นๆกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศหนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา มันแค่นี้เองอาจจะไม่ครอบคลุมมันยากในการตีความเพราะนั่นเป็นการศึกษาเป็นการเจรจาซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเจรจาและผลจะออกมาเป็นอย่างไรวันนั้นอันนี้ถ้าตีความแบบจะบอกว่ามันขัดตั้งแต่ปี40แล้วก็มีการทำไปปี44จำเนียนการผ่านไปจนปี2550ก็เกิดรัฐธรรมนูญ50แล้วก็มีไอ้มาตรา190เนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยตอนนั้นกลัวคิดแตกคิดแตนครับจะไปประชุมอะไรทีนึงต้องเข้าโอ้โหประชุมรัฐสภาทียิบเลยเพราะว่าต้องขออนุมัติกรอบการเจรจาแม้กระทั่ง FTA เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยไม่รู้ต้องเข้าสภาทียิบใช่ซึ่งมันมีเริ่มมีเนื้อหาที่ไปผูกโยงกับเรื่องเพิ่มมากขึ้นเช่นหนังสือสัญญาใดเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสื่อสัญญามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมอย่างกว้างขวางผูกพันด้านการค้าการลงทุนด้านงบประมาณต้องขอความเห็นชอบนะแล้วรัฐสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนะครับก็เพราะนั้นมันก็เริ่มกว้างขึ้นแล้วเริ่มลงในรายละเอียดมากขึ้นแต่พอปี2560เนี่ยนะฮะ2560เนี่ยชัดซะยิ่งกว่าชัดเลยฮะแล้วถึงตอนนี้ต้องถือว่าไอ้ตัว MOU 2544เนี่ยเดินต่อไม่ได้หรอกมาตรา178ของฉบับปัจจุบันถ้าคุณอ้วนภูมิธรรมได้ตั้งเป็นประธาน JTC แล้วไปเจรจาภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยวันไหนที่ไปเจรจาเนี่ยส.ส.เข้าชื่อร้องว่ากระทำขัดรัฐธรรมนูญได้เลยให้พรรคสีส้มยื่นไหมก็จะยื่นไหมล่ะครับเพราะอะไรไปดูมาตรา178พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำสื่อสัญญาสันติภาพสัญญาสงบศึกและสัญญาอื่นๆกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศแล้วสิ่งที่แปลกมากนะเมื่อเช้าผมได้คุยกับทางอาจารย์เจตอาจารย์เจตครับผมฟังอยู่ครับนะฮะแกก็เล่าให้ฟังคือแกอยู่ในกลท.ด้วยใช่ไหมครับใน5วรรคของรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยมันเขียนผูกไปจนถึงเรื่องของ MOU ด้วยซ้ำเพราะว่าวรรคแรกเมื่อกี้อธิบายไปแล้วพอไปดูวรรค2วรรค2บอกว่าหนังสือสัญญาใดที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศต้องออกพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามหนังสือสัญญาหรือหนังสือสัญญาอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต้องได้รับความเห็นชอบแล้วก็พอมาวรรค3เนี่ยนะพูดถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติครับนะบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วนหรือหนังสือสัญญาอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีกฎหมายกำหนดวิธีการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามวรรค3ด้วยในกรณีที่มีปัญหาว่าหนังสือสัญญาใดเป็นกรณีตามวรรค2หรือวรรค3หรือไม่คณะรัฐมนตรีจะขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็ได้ทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยเสร็จภายใน30วันซึ่งพูดง่ายๆก็คือว่าถ้ารัฐบาลทรงลงทรงเลงว่าเฮ้ยตรงลงมันใช่ไม่ใช่วะก็ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาได้นะครับแต่มันมีประเด็นที่กลายเป็นเรื่องที่อาจารย์เจตบอกว่า
มันมีข้อด้อยของมาตรา178ก็คือว่าเขาบอกว่าไอ้การที่จะต้องให้ความเห็นชอบจากรัฐสภาเนี่ยรัฐสภาต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องเนี่ยนะแต่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยมันประหลาดตรงที่ไปบอกว่าหากรัฐสภาพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบครับคือเขาบอกว่ามันพูดง่ายหมกเม็ดอ่ะคือมันไม่ควรมันควรจะว่าให้ตกไปให้ตกไป